ก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะแต่มีแนวทางนะครับมีแนวทางนะครับก็อาจจะพันหรือไม่พันขอเวลา2วันนะครับขอเวลา2วันที่บอกว่ามีแนวทางเชื่อมกันว่าขนมนี้คือจุดไหนนะคะที่เราบอกว่าก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะครับขอเวลาสัก2วันนะครับถึงจะให้คำตอบได้ถ้าเชื่อมกันอย่างนี้เนี่ยมันจะมองได้ว่าเป็นเรื่องจากร้านแท้หรืออะไรเพราะว่าผู้เสียหายในต่างก็อยู่คนละที่ก็มันอาจจะไม่ใช่กันอาจจะเป็นความคึกขนองหรืออะไรยังไงของกลุ่มเด็กนักเรียนคือณเวลานี้เป็นเด็กนักเรียนแน่นอนทั้ง2จุดนะครับแต่จะเจตนาไปทำร้ายคนนั้นหรือไม่โรงเรียนนี้หรือไม่เดี๋ยวขอเวลานะครับกลุ่มก่อเหตุนี่คือก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็อยากจะกราบขอความกรุณาว่าให้เราได้ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหน่อยนอกจากหนูพูดเหมือนว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนหรือสถาบันเนี่ยไม่ค่อยมีการทำข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตทางเจ้าหน้าที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนนะครับไม่มีกล้องแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดหรือข้อมูลต่างๆแต่เรื่องข้อมูลเด็กนักเรียนคนไหนดีหรือไม่ดีเกเรหรือไม่เกเรทางครูอาจารย์ผมบังคับไม่ได้บางคนอาจจะไม่ทราบจริงๆแต่ก็อยากจะขอความนามเพราะเรื่องกล้องวงจรปิดทางเข้าเรียนเข้าออกโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางต่างๆนะครับท่านผู้ช่วยครับอาวุธปืนที่ใช้เป็นประเภทไหนครับก็ณเวลานี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าเป็นอาวุธปืนชนิดใดขนาดใดยิงมาจากปืนแบบไหนนะครับครับขอบคุณมากครับยังไงก็นัดกันไปยิงกันซะเลยดีกว่านะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเกรงว่าจะพลาดไปถูกคนอื่นไม่รู้อีโนเน่นะครับผมบอกว่าช่วยโรงเรียนช่วยโรงงานสักนิดนึงนะครับผมจะได้ทำงานกันง่ายขึ้นติดตามกันง่ายขึ้นเพื่อป้องปรามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมครับขอบคุณมากครับนอกจากนี้ค่ะมองเป็นเรื่องมันอุกอาจเกินไปไหมคะถึงขั้นต้องใช้ยาเข้มเข้าไปค้นในโรงเรียนอีกไหมคะพวกอาวุธเหมือนเมื่อก่อนที่นครบาลก็เคยต้องถึงขั้นเข้าไปค้นในโรงเรียนว่าผมสมัยนั้นผมเป็นผู้บริหารเองที่เข้าไปในโรงเรียนเข้าไปตรวจค้นสมัยนั้นท่านผบ.ตร.ท่านจับคิดว่าถึงเวลาต้องถ้ามาแบบนี้ก็ณเวลานี้ก็ได้มอบนโยบายให้ทางท่านผู้บังคับการไปแล้วนะครับว่าพยายามเข้าไปพูดคุยหารือนะครับกับทางโรงเรียนให้มากที่สุดนะครับแล้วขอความร่วมมืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับในขั้นตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวบุคคลเราก็จะแยกแยะออกมาจากกลุ่มที่เด็กนักเรียนที่ตั้งใจได้นะครับกับเด็กนักเรียนที่ไม่ตั้งใจอย่าให้ถึงขนาดที่เราต้องเข้าไปปิดล้อมโรงเรียนหรือขอเข้าตรวจค้นโรงเรียนเลยนะครับใครที่ก็คัดแยกออกมาซะนะครับแล้วให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลไว้บ้างนะครับผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับทีมงานของตำรวจเรานะครับแต่อย่างที่บอกไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบนะครับเรียนนี่เรียนด้วยความสัตย์จริงการประกาศขอความกรุณานะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยในการที่จะเฝ้าระวังอย่าได้บอกว่าเฝ้าติดตามเลยดีกว่านะครับเฝ้าระวังนะครับกลุ่มนักเรียนอะไรต่างที่จะสาดมาบนท้องถนนหรือทางเข้าออกโรงเรียนนะฮะโรงเรียนจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือไม่ก็ตามผมพูดในสภาพรวมเลยนะครับเพราะที่ก่อเหตุนี้อาจจะไม่ใช่โรงเรียนในกรุงเทพก็ได้อาจจะเป็นโดยรอบกรุงเทพหรือปริมณฑลอะไรก็ได้ซึ่งมาเจอกันโดยบังเอิญอันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าก็ขอความกรุณาทางเรียนช่วยใครที่มีพฤติกรรมหรือมีแนวโน้มไปทางที่สุ่มเสี่ยงนะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจเข้าไปก็ขอความกรุณาให้ข้อมูลในรายละเอียดหรือทำข้อมูลเก็บไว้นะวันหนึ่งเจ้าที่ตำรวจคงต้องเข้าไปขอข้อมูลแน่นอนนะครับผมจะต้องใช้คำพูดประกาศขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในการติดตามนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วเจ้าที่ตำรวจจะไม่ตามหรือเจ้าที่ตำรวจของผมจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติครับนะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเกิดไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงเพราะก็พอเข้าใจเกิดพลาดไปถึงคนอื่นท่านทะเลาะกันตีกันก็ไม่เป็นไรครับ
สองสถาบันจะตีกันก็ยังตอบไม่ได้แน่ชัดนะครับดังนั้นผมบอกว่าขอเวลาสักสองวันนะครับว่าพระขนงกับบางนานี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะครับขอเวลาสืบสวนแต่จะเป็นสถาบันเดียวกันที่ก่อเหตุที่ทำแล้วก็ยังไม่ทราบขั้นตอนหนึ่งครับต่อจากนี้มาตรการที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มตรงนั้นเรามีตรงไหนพอไว้บ้างหรือยังก็ได้โดยปกติแล้วทางกองคับการก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยหรือหารือนะครับกับทางโรงเรียนแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวผมพูดไปก็จะคิดว่าตำรวจแก้ตัวนะครับไม่ได้แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่ากำลังเจ้าที่ตำรวจเรานั้นเนี่ยจะปรากฏกายอยู่บนท้องถนนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุซึ่งเขาเจตนาหรือไม่ได้เจตนาเจอใครก็ตีเจอใครก็ยิงคือในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงแต่พอเกิดแล้วผมก็ต้องติดตามก็ต้องมาไล่ทางทีมงานของผมเพื่อให้ตามจับกุมให้ได้อันนี้คือธรรมชาติหรือธรรมดาของตำรวจนะแต่ก็อยากจะฝากแต่ละโรงเรียนนะครับอย่างเช่นกล้องวงจรปิดบางโรงเรียนเท่าที่ผมทราบมาก็ไม่มีนะครับแม้กระทั่งทางเข้าออกโรงเรียนนะครับก็ไม่มีนะครับขออนุญาตไว้เป็นแนวทางในการสืบสวนนิดเดียวนะครับเบื้องต้นจะออกกี่คนนะคะเบื้องต้นจะออกมาจากน่าจะไม่ต่ำกว่า2คนครับแล้วข้อมูลของผู้ก่อเหตุจริงๆคือเยอะตามจำนวนที่มีข้อมูลออกมาไหมคะว่า20-30คนตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบนะครับเพราะก็อย่างที่เราเห็นหรือทราบมาก็คือใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ทราบนะครับซึ่งต้องขอเวลาแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีบางคนนะครับที่เราสามารถดำเนินการและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้นะครับซึ่งจะสามารถออกหมายจับได้ภายในวันสองวันนี้ครับผมคนที่ออกหมายจับนี่คือเป็นคนที่ใช้ปืนยิงหรือเปล่าครับหรือว่าแค่อยู่ในกลุ่มครับอยู่มีส่วนหนึ่งครับมีส่วนนึงครับที่ใช้อาวุธปืนเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีคนใช้อาวุธปืนรวมแล้วทั้งหมดมีมากไปกี่คนครับตอนนี้เท่าที่เราพิสูจน์ทราบมี1 นะครับแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นกำลังดำเนินการนะครับขอเวลาให้ทางทีมงานทำงานสักนิดนึงวงจรปิดที่ได้มาตรงนี้เรามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ก็ขออนุญาตครับให้ได้ครับขออนุญาตใช้เป็นแนวทางการสืบสวนครับเห็นว่าเหตุที่บางนาญาติเลยนะครับเรามีมากน้อยขนาดไหนแล้วครับเพราะว่าคือเรื่องของที่นักเรียนเมื่อวานนะฮะก็ตอนนี้ก็สอบปากคำไปได้หลายปากพอสมควรแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะติดตามจับกุมได้แน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะขอเวลาสักวันสองวันนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสักเล็กน้อยนะครับแปลว่าตอนนี้เรารู้ตัวแล้วใช่ไหมคะรู้กลุ่มของผู้ก่อเหตุแล้วใช่ไหมคะพอทราบครับมูลเหตุคืออะไรคะตัวเป็นผู้อดีตกันจริงๆหรือว่าเป็นการยิงผิดคะก็อย่าให้พูดอะไรเลยดีกว่านะแต่ว่ายิงแน่นอนนะเจตนามาทำร้ายแน่นอนแต่จะผิดตัวหรือไม่ผิดตัวหรือไม่ว่าครับเขารู้จักกันมาก่อนไหมคะก็ขออนุญาตไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องระหว่างสถาบันเป็นเรื่องสถาบันหรือไม่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะว่าเมื่อกี้ที่ผมยังไม่ยอมตอบเลยนะครับว่ายิงผิดตัวหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเวลานิดเดียวนะครับคงจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันรุ่งนี้นะครับซึ่งเขาสามารถที่จะออกหมายจับได้นะครับณเวลานี้ผมถามทีมงานแล้วนะครับค่อนข้างจะมั่นใจ